กลับมากันต่อคุณผู้ชมนะฮะมากันต่ออยู่กับอาจารย์โจ๊กรัฐานะฮะอาจารย์เคยดูไม่ใช่ดูสิมีคนมาปรึกษาเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะฮะถามอีกเรื่องนึงเวลาดูเนี่ยดูต้องดูเวลาเข้ามาปรึกษาเนี่ยต้องเข้ามาทีละคนหรือว่านั่งล้อมรอบเหมือนที่เราเห็นในหนังทีละคนค่ะส่วนตัวค่ะฮะต้องนัดคิวค่ะมีนัดคิวด้วยใช่ค่ะนั่นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสิไม่มีค่ะก็คือนัดคิวเป็นกฎระเบียบแล้วก็ต้องละเว้นเนื้อสัตว์ต้องใส่ชุดขาวเนื้อสัตว์ในที่นี้คือทุกสึกเนื้อเลยใช่ไหมทุกชนิดแล้วกินอะไรคะกินเจกินเจหรือมังสวิรัติอ๋อที่มันจะมาพบต้องงดประมาณกี่วันฮะอย่างน้อย1วันอ่าฮะใช่ค่ะแล้วหลังจากพบเสร็จก็ไปกินปกติได้ใช่ค่ะอ๋อก็คือเป็นกฎระเบียบของท่านฮะนะฮะเป็นกฎระเบียบของท่านด้วยใช่ค่ะนะฮะสมมติว่าเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเต๋าจะเข้าไปดูกับอาจารย์อย่างเงี้ยต้องนัดคิวก่อนใช่ค่ะแล้วพอเสร็จเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยสำนักใช่ไหมเขาเรียกสำนักใช่ไหมเทวาลัยค่ะอยู่ตรงชลบุรีค่ะอำเภอเมืองอ่างศิลาฮะอ่างศิลาอีกใช่ค่ะแถวบ้านเพื่อนหนูอีกค่ะอยู่ตรงไหนของอ่างศิลาคะอาจารย์อยู่ถนนมิตรสัมพันธ์ค่ะตรงหลังศาลเจ้านาจาถนนเส้นหลังศาลเจ้านาจาที่ไปอ่างศิลาบ่อยมากเลยนะไปซื้อโคกระสากใช่ค่ะอยู่ถนนเส้นด้านหลังอ่างศิลาอ๋อเหรอใช่ค่ะเอ๊ะอาจารย์ค่ะเรารู้สึกว่าเราจะมีอะไรที่สำคัญกันบ่อยมากเลยนะคะเช่นแฟนก็เป็นคนบ่อพลอยซึ่งหนูก็มีเพื่อนอยู่บ่อพลอยเยอะเลยแล้วก็เป็นอ่างศิลานี่ก็ไปบ่อยไปประจำค่ะอ๋ออาจารย์อยู่ตรงนั้นเลยใช่ค่ะก็คือต้องอยู่ติดดินทะเลเพราะว่าท่านให้เชื่อมสายยานาคราชด้วยอ๋อฮะค่ะอ๋อคือต้องมีปู่นาคราชปกปักรักษาคุ้มครองค่ะค่ะนะฮะอาจารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะดูอาจารย์อย่างน้อยก็ต้องติดต่อผ่านคิวมาก่อนทุกวันนี้วันดูวันละกี่คนฮะรับแค่ประมาณ10กว่าคนเอง10กว่าคิว10กว่าคิวใช่ค่ะหมดแรงไหม10กว่าคนพลังใช่พลังใช้พลังภายในต้องใช้พลังจิตUh-huh. เหมือนกับยานท่านมายิ่งการไล่ของยิ่งต้องใช้พลังเยอะใช่แล้วเราก็ต้องมาเจอเอฟเฟคเข้าตัวเองเคยไหมเอฟเฟคเข้าตัวเราเคยค่ะเช่นยังอธิบายเล่าให้ฟังหน่อยก็คืออาการที่เกิดขึ้นก็คือมีอาการมึนแล้วก็อ้วกแล้วก็เหมือนตาลายผ้ามัวแบบว่าเหมือนรับของเขามาเต็มๆอะค่ะแล้วจะหายก็ต้องขอยานท่านมาล้างให้ค่ะนะฮะแล้วเรามีเครื่องบูชาของให้คนที่มาดูด้วยได้มั้ยฮะของบูชาไม่ได้มีค่ะไม่มีใช่มั้ยฮะแต่เพิ่งจะทําปีนี้ทําเป็นล็อกเก็ตของพระแม่อุมาชลบุรีที่แจกในงานประจําปีค่ะนะเดี๋ยวจะมีงานประจําปีด้วยมีไปแล้วค่ะอ่าฮะค่ะเป็นยังไงบ้างลูกศิษย์ลูกหาเห็นก็ว่าเยอะนี่ค่ะก็พิธีก็ผ่านพ้นแล้วก็สําเร็จอ่าฮะลูกศิษย์มาเยอะประมาณกี่ร้อยคนฮะก็ประมาณ 2-300 ก็เยอะนะใช่ค่ะถือว่าเยอะนะฮะค่ะเขามาเพราะความศรัทธาใช่ค่ะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาไม่เชื่ออาจารย์บ้างเขาบอกอาจารย์แบบว่าแต่งตัวหลอกคนอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็อยากให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นความเรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ให้งมงายแต่หากยังคิดว่าอาจารย์แม่โจ๊กหลอกลวงหรือว่านำพาผู้คนให้หลงเรียกว่ามโนจิตหรือว่าเอาองค์เทพมาอวดอ้างหากินบอกได้เลยว่าถ้าเกิดหากินถ้าเรียกร้องเงินป่านนี้รวยไปแล้วค่ะไม่ได้เรียกร้องเงินเลยแล้วก็ทำบุญตามศรัทธาที่อยู่ได้นี่ก็คือเพราะพลังศรัทธาและการจัดงานก็ลูกศิษย์จัดงานให้ทั้งหมดเป็นพลังศรัทธาทั้งหมดและเราคิดว่าการที่อยู่ทุกวันนี้ถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นการหลอกลวงและโจมตีและการมีเทพมีองค์มีเทพเจ้ามาสถิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลายๆคนไม่เชื่อตรงนี้ก็อยากให้พิจารณาด้วยสติและลองพิจารณาว่าสิ่งที่อาจารย์แม่โจ๊กทำเนี่ยทำดีมาตลอดทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าทำบุญสถานธรรมต่างๆหรือว่าพาลูกศิษย์ปฏิบัติถือศีล8หรือว่าตลอดที่ผ่านมาช่วยคนตลอดมาเนี่ยไม่ได้เรียกร้องเลยตรงนี้สร้างความงมงายอย่างไรในสิ่งที่ทำดีเนี่ยอยากให้เอามุมที่ดีๆมาคนก็จะสงสัยอาจารย์ว่าอาจารย์พออาจารย์บอกว่าไม่เรียกร้องเงินแล้วอาจารย์จะอยู่กันยังไงล่ะก็กินแบบพอเพียงแล้วก็กินเจแล้วก็อย่างคนมาถวายแบบทำบุญค่าน้ำไฟแค่เราให้อยู่ได้เราไม่ต้องการ
ความร่ำรวยหรือว่าอะไรเราทำเพื่อเบื้องบนเพราะว่าตายไปเอาอะไรไปไม่ได้คือการปฏิบัติทำให้เราเข้าถึงสภาวะจิตตรงนี้นะคะและไม่โลภไม่มีกิเลสแต่ถามว่ากิเลสตรงนี้อาจจะมีตรงที่ว่าท่านต้องให้สวยเพราะเป็นร่างท่านต้องสวยค่ะแต่กิเลสเรื่องการเงินหรือว่าความโลภอยากถูกหวยหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยมันถูกขจัดออกไปแล้วแล้วเราก็คิดว่าวันหนึ่งที่เราต้องมุ่งสู่นิพพานหรือว่าการปฏิบัติแล้วเราต้องตายไปอ่ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นหรือเปล่าแต่วันนี้เราทำให้ดีที่สุดและเมื่อเราทำดีแล้วจิตวิญญาณเราที่สร้างกรรมดีเนี่ยจะหนุนนำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเองและสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าความเชื่อความศรัทธาความรักที่เรามีต่อเทพเจ้าก็จะนำพาให้เราพบความสุขแล้วก็พ้นทุกข์และศิษยานุศิษย์ทุกคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดค่ะนะฮะถ้าใครอยากจะไปหาอาจารย์ก็สามารถที่จะไปได้ที่อ่างศิลาใช่ค่ะชลบุรีใช่ค่ะนะฮะมีเว็บไซต์ไหมอาจารย์ก็เฟซบุ๊กพระแม่อุมาชลบุรีหรือว่าเฟซของอาจารย์แม่โจ๊กโดยตรงก็คือสัทธาธรรมสัทธาเทพจะใช้ชื่อนี้แล้วท่านใช่ค่ะท่านจะให้ใช้ชื่อสัทธาธรรมสัทธาเทพก็คือเราศรัทธาในธรรมะและศรัทธาในเทพเจ้าค่ะนะฮะอาจารย์จะอยู่ดูแค่แต่งดูแค่15อีก15ปีเท่านั้นใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะไม่อย่างนี้แล้วนะฮะเออนะใครก็จะไปหาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย์9โมงถึง5โมงค่ะแต่ต้องนัดคิวค่ะโอ้โหต้องนัดคิวนะฮะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะแล้วก็ที่การดูเรียกว่าคนอยากตรวจองค์หรือว่าอยากปรึกษาทางออนไลน์ทางโทรศัพท์แล้วก็ทางเฟซไทม์ที่เป็นกระแสข่าวที่โดนโจมตีตรงนี้ก็ช่วยฟรีค่ะแล้วก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะว่าเราเห็นใจคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาจองคิวได้ค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะโอ้ฟรีด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะก็เลยงงว่าอาจารย์จะอยู่ยังไงนะฟรีแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่แบบพอเพียงใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องเงินทรัพย์สินนะฮะเราก็พยายามนำเสนอให้เป็นกลางที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องถามในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแกจะอยู่ยังไงถ้าเกิดแกไม่เรียกร้องเงินแกบอกว่าแกไม่เรียกร้องเงินนะฮะแกเรียกร้องแค่ว่าทำตามก็เรียกว่าศรัทธาแล้วก็ต้องทำตามเช่นต้องก่อนจะมาพบต้องโทรมาจองก่อนแล้วต้องก็เรียกว่าอะไรนะช่วยฟรีแต่มีคุณค่าแล้วก็ต้องงดเว้นเนื้อสัตว์และใส่ชุดขาวแต่ที่อาจารย์แม่โจ๊กอยู่ได้ก็คือท่านไงท่านช่วยให้เราอยู่ได้เพราะว่าเราทำความดีตรงนี้ที่เราเชื่อตลอดมาว่าก็จะมีศิษยานุศิษย์ช่วยให้เงินเดือนให้เงินเดือนให้เงินเดือนที่เราโดยที่เรามีกินมีใช้แค่นั้นเองค่ะนะฮะค่ะมันก็คือเป็นผลดีที่เราได้สร้างและเป็นผลลัพธ์ที่อาจารย์แม่โจ๊กได้อันนี้ก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ท่านกำหนดให้ทำหน้าที่นี้ค่ะค่ะมันไม่ใช่ว่าต้องทำทุกคนเป็นเฉพาะไม่ใช่ว่าอาจารย์แม่โจ๊กคนเดียวก็มีหน้าที่หลายๆท่านที่ทำหน้าที่ในการช่วยผู้คนแต่ว่าการมียานทิพย์แล้วก็การช่วยแบบนี้โดยที่ไม่เรียกร้องเนี่ยมันไม่ง่ายค่ะค่ะนะฮะวันนี้นะฮะรายการของเราต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์แม่โจ๊กนะฮะรัฐถาเป็นอย่างสูงเลยนะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากเลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะและต้องขอบคุณลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรานะคุณผู้ชมนะฮะ020214444วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ